สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนน้องๆวาดลูฟี่นะครับหมวกฟางนะครับมังกี้ดีลูฟี่นะครับจากเรื่องวันพีชนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้น้องๆใช้วงกลมนะครับใช้แบบพี่จุนก็ได้นะครับไม้บรรทัดแบบนี้ก็อันละ10กว่าบาทนะครับที่พี่จุนซื้อมานะครับใช้วงกลมนะครับวงนะครับวงเดี๋ยววันนี้เราจะวางโครงสร้างกันแบบใหม่นะครับนี้จะเป็นแบบคราวนี้พอได้เสร็จน้องๆจุดตรงวงกลมครับตรงกึ่งกลางนะครับหรือว่าน้องๆจะใช้เหรียญก็ได้นะครับเหรียญหรือฝาอะไรก็ได้ที่ให้ใหญ่กว่าเหรียญ10หน่อยนะครับก็จะดีนะครับคราวนี้น้องๆก็จะได้วงกลมในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้น้องๆก็ใช้วงกลมอีกอันนึงซ้อนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงจุดกึ่งกลางเนี้ยน้องๆใช้วงกลมอีกอันนึงซ้อนมาอันนี้จะเป็นการวางโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่พี่จุนคิดมาจะเอามาสอนน้องๆนะครับนี่แล้วก็ผ่าวงกลมตรงนี้นะครับน้องๆสังเกตดูนะครับตอนนี้พี่จุนก็พยายามอันนี้ก็ต้องขีดให้ตรงนะครับน้องๆครับสังเกตดูพยายามขีดให้ตรงนะครับมันก็จะเป็นวงกลมนะครับลักษณะซ้อนกันแบบนี้นะครับน้องๆดูให้ดีนะครับเวลาวาดก็จะได้วาดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพี่จุนย้ำเส้นหน่อยนะครับนี่ครับพี่จุนก็จะทำคลิปสอนออกมาเรื่อยๆนะครับน้องๆครับสอนตัวนั้นตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ก็ผิดไปหน่อยก็คือวงกลมซ้อนกันนี่แหละครับอันนี้ก็คือวงกลมเดียวนะครับน้องๆครับอันนี้พี่จุนย้ำเส้นนะครับกลัวน้องๆจะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเนี่ยครับก็คือลักษณะเอาวงกลมสองวงมาซ้อนกันเห็นไหมครับปลายของวงกลมอันที่สองเนี่ยมาติดตรงกึ่งกลางของวงกลมอันแรกนะครับให้น้องๆทำในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายนะครับต่อการวาดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะลงมือวาดกันเลยนะครับน้องครับภาพนี้ก็จะง่ายๆนะครับก็ไม่ยากมากนะครับสำหรับน้องๆนะครับก็น้องๆดูจุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกตานะครับเราจะวาดส่วนโค้งของลูกตาก่อนนะครับโค้งตามไหนขอให้โค้งนะครับโค้งตามแนวเนี่ยครับตามแนวนะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะใช้ปากกานะครับในการวาดน้องๆใช้ดินสอนะครับผิดจะได้ลบได้นะครับเสร็จแล้วให้วาดลูกตาครับลูกตาจะอยู่ตรงนี้ลูกตาของลูฟี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับให้มีจุดขาวอยู่ตรงกลางด้วยนะครับลูกตาก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับน้องครับแล้วคราวนี้เราก็จะวาดขอบตาบนนะครับให้น้องๆวาดส่วนโค้งๆมาอย่างนี้นะครับแล้วโค้งลงครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับคราวนี้เราจะได้ลูกตาแล้วนะครับพอเราได้ลูกตาเสร็จเราก็ต้องได้ลูกตาอีกข้างนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะวาดลูกตาอีกข้างนึงให้เขียนคิ้วนะครับน้องๆขีดเส้นนะครับให้ตรงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้หนาพอสมควรนะครับย้ำให้หนาหน่อยความยาวก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่หลุดออกจากไอ้ตรงช่วงนี้นะครับนะครับแล้วน้องๆก็แต่งนะครับให้ใกล้ๆกันนะครับแต่งจุดโค้งให้โค้งนะครับใกล้ๆกันเห็นไหมครับใส่แต่งเส้นนะครับให้เป็นส่วนโค้งตรงนี้ก็เน้นให้หนาหน่อยนะครับถ้าเขียนผิดให้เขียนใหม่นะครับให้อยู่ในลักษณะแบบเดียวกับพี่จุนหรือใกล้เคียงก็ได้นะครับนะครับหลังจากนี้นะครับให้น้องๆนะครับมาวาดดวงตาอีกข้างหนึ่งนะครับดวงตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับน้องๆดูตรงนี้นะครับตรงส่วนที่เหลือเนี่ยตรงส่วนเนี้ยเราจะวาดดวงตากันนะครับอีกข้างหนึ่งของลูกี้นะลูฟี่นะครับน้องๆก็ขีดนะครับขีดมาอย่างนี้นะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่จะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับขีดมาอย่างนี้เป็นคล้ายๆวงรีนะครับแล้วก็ขีดลงมานะครับเห็นไหมครับให้อยู่ในระดับเส้นเดียวกันนะครับอาจจะเกินมานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้อยู่ในระดับในระดับเดียวกันเนี่ยพี่จุนก็แต่งให้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็วาดลูกตาครับวาดลูกตาตรง
ส่วนขอบนะครับให้มีจุดขาวๆหน่อยนะครับให้อยู่ในระยะเดียวกันนะครับนะครับถ้าไม่อยู่ในระยะเดียวกันให้น้องๆแต่งนะครับให้อยู่ในระยะใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้เขาก็จะหันข้างนะครับนะครับอันนี้จะหันข้างภาพเนี้ยนะครับแล้วน้องๆก็ใส่คิ้วไปครับทุกอย่างนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับลบได้ไม่มีปัญหานะครับน้องๆครับให้ลองวาดดูก่อนนะครับแล้วจากการวาดแผลเป็นครับตรงนี้ก็ส่วนโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็ขีดนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ในส่วนของลูกตาแล้วใช่ไหมครับน้องๆดูนะครับตรงนี้ส่วนโค้งเนี่ยมันจะโค้งตามเส้นใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาวาดตรงส่วนของจมูกครับจมูกน้องๆก็ขีดตรงมาเลยนะครับตรงมาก่อนตรงมาก่อนแล้วก็ค่อยบานนะครับเลี้ยวมานิดนึงนะครับแล้วใช้มือนะครับย้ำเส้นนะครับให้หนาๆนิดนึงนะครับนะครับจากนั้นก็ขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพอน้องๆเสร็จก็แต่งภาพนะครับเดี๋ยวพี่จุนแต่งนิดนึงให้เป็นส่วนโค้งใช้ดินสอหรือปากกาเนี่ยครับแต่งนะครับคิ้วก็หนานิดนึงให้เหมือนกับคิ้วนี้นะครับให้ความหนาพอๆกันนะครับคราวนี้น้องๆก็จะมาถึงตรงส่วนที่เราจะวาดนะครับคางกันนะครับให้น้องๆนะครับจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เฉียงจากจมูกนิดนึงอันนี้จมูกตรงมาใช่ไหมครับขยับนิดนึงนะครับแล้วตรงส่วนนี้เราจะวาดโค้งลงมาก่อนนะครับน้องๆวาดที่อยู่ในช่วงนี้นะครับให้โค้งนิดนึงนะครับถ้าไม่โค้งก็ปรับได้นะครับโค้งนิดนึงนะครับโค้งนิดนึงแล้วก็เว้าลงมานิดนึงนะครับเว้าลงมานิดนึงนะครับแล้วจากนั้นก็ให้ลากเส้นนะครับลากเส้นจากตรงนี้นะครับให้เป็นส่วนโค้งๆนะครับนะครับลากให้มาจนถึงนี่เลยครับนี่ครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วาดนะครับจนถึงจุดนี้ครับเป็นส่วนโค้งนะครับนะครับเมื่อได้รูปอย่างนี้แล้วนะครับน้องๆก็ปรับเส้นนะครับปรับให้ดูส่วนโค้งนะครับให้ดูโค้งๆนะครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มนๆนะครับตรงคางเห็นไหมครับพอได้แล้วนะครับก็ให้น้องๆ นะครับวาดตรงส่วนของปากนะครับปากเขาเนี่ยเราก็ขีดก่อนขีดยาวนะครับขีดในลักษณะแบบนี้นะครับขีดยาวไปก่อนนะครับตั้งแต่ตรงปลายจมูกนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นโค้งลงมานะครับเห็นไหมครับมาบรรจบกันนะครับน้องวาดอย่างนี้นะครับแล้วก็วาดฟันนะครับเขาก็จะมีฟันนะครับวาดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นหลังจากนี้นะครับน้องๆก็ย้ำเส้นนะครับพยายามย้ำเส้นให้สวยๆนะครับตรงช่วงส่วนโค้งเนี่ยย้ำให้สวยขึ้นหน่อยนะครับให้เป็นมนๆนิดนึงนะครับส่วนโค้งนะครับตรงนี้ก็จะพี่จุนก็ขออนุญาตแต่งนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดตรงใบหูกันครับตรงช่วงนี้นะครับใบหูตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับให้น้องๆดูจุดตรงเส้นนี้นะครับเราก็จะมาวาดตรงใบหูกันนะครับใบหูก็วาดไม่ยากนะครับก็เป็นโค้งๆนะครับถ้าน้องๆวาดไม่ตรงก็ให้ปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอกหูนะครับก็ลบแล้วก็ลองวาดใหม่นะครับเพื่อให้ได้แบบที่
เราต้องการนะครับหลังจากนี้ตรงจุดนี้นะครับน้องๆก็วาดคอลงมาครับนะครับเห็นไหมครับวาดคอลงมาตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเติมตรงนี้หน่อยแล้วก็ค่อยวาดคอลงมานะครับคราวนี้น้องๆก็จะได้ภาพนี้แล้วนะครับแบบได้อย่างนี้แล้วนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าตรงส่วนของเส้นผมกันนะครับน้องๆก็ขีดนะครับขีดแบบนี้นะครับขีดแบบนี้นะครับพอหลังจากนี้แล้วก็ให้ขีดอย่างนี้ขีดตรงมานะครับลงมาเป็นโค้งๆหน่อยนะครับแล้วก็ขีดอีกนะครับเว้นหน่อยนะครับเว้นหน่อยเว้นขีดตรงกลางนะครับแล้วจากนั้นก็ขีดมานี่นะครับติดตรงช่วงตานิดนึงนะครับขอบตานะครับโค้งมาน้องก็ขีดลงมานะครับเนื้อขีดลงมาขีดลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้แล้วตรงนี้พี่จุนขอญาติย้ำหน่อยน้องๆก็ควรย้ำด้วยนะครับย้ำให้มันเส้นมันหนาครับมันจะสวยนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนโค้งส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จุนก็จะขออนุญาตย้ำเส้นนะครับคราวนี้พอได้ตรงส่วนนี้แล้วนะครับให้น้องๆวาดตรงส่วนผมตรงนี้ด้วยนะครับนะครับผมตรงนี้แหลมๆออกมานะครับน้องๆครับนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาบรรจบกับตรงนี้ครับอันนี้ก็ทำให้มันนะครับซอกหูก็ทำให้มันชัดเจนหน่อยนะครับนี่ก็ขีดเส้นลงมานะครับคราวนี้เราจะมาวาดตรงช่วงหมวกกันครับเดี๋ยวพี่จุนขออนุญาตนะครับระบายหมึกก่อนน้องๆก็ใช้การถมดำนะครับใช้ดินสอหรืออะไรก็ได้นะครับวาดไม่สวยไม่เป็นไรครับขอให้น้องๆได้ลองวาดก่อนครับเพื่อจะได้เกิดทักษะในการวาดนะครับเพราะว่าวาดผิดเนี่ยพอเราวาดอีกเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับวาดครั้งแรกอาจจะยังไม่ดีนะครับก็เป็นธรรมดานะครับในการฝึกถ้าใจเรายังรักอยู่เนี่ยเราก็วาดจนได้เลยครับเชื่อครับเดี๋ยวพอน้องๆมีทักษะก็จะเก่งขึ้นนะครับนี่ก็เติมผมนะครับเวลาจะลากเส้นนะครับให้น้องๆขอแนะนำนะครับให้น้องๆเนี่ยเก่งข้อมือนิดนึงนะครับเวลาลากนะครับลากเส้นอันนี้น้องๆก็ปรับนะครับให้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี้เราก็ระบายมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้พี่จุนก็จะวาดตรงส่วนของหมวกนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนโค้งนะครับน้องๆเห็นตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับโค้งมาจนถึงจุดเรามาดูว่าเราจะโค้งถึงตรงส่วนไหนนะครับกะเอาคร่าวๆก่อนนะครับพี่จุนก็จะทำโค้งครับนะครับอันนี้ก็คือหมวกนะครับทำโค้งมาจนถึงจุดนี้นะครับอาจจะเกินก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีการกะเอาไว้ก่อนนะครับว่าเราจะวาดกันถึงตรงส่วนไหนนะครับน้องๆไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องตรงนี้นะครับขอให้เรากะเส้นเอาไว้ก่อนว่าจะอยู่ในเราจะวาดเราจะล่างเส้นมาถึงช่วงไหนอันนี้ก็พอเราได้ส่วนของขอบหมวกเราก็มาแต่งเส้นตรงนี้นะครับเส้นผมดำครับผมดำนะครับเพราะเราได้ขอบหมวกแล้วนะครับเราถึงจะมาผมดำทีหลังนะครับเพราะตอนแรกเราไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ตรงช่วงไหนนะครับแล้วก็แต่งทรงผมนะครับทรงผมนะครับแต่งไปเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่งผมหน่อยก็จะมีผมที่เงยขึ้นนิดนึงเงยขึ้นอันนึง
เราแต่งได้นะครับน้องๆครับเมื่อได้โครงหน้ารูปร่างหน้าตาเสร็จเราจะแต่งยังไงก็ได้นะครับให้ดูดีขึ้นนะครับพอหลังจากนี้แล้วนะครับพี่จึงก็จะวาดตรงส่วนของด้านบนนะครับหมวกถ้าน้องๆกลัวผิดกลัวว่าผิดนะครับอย่างพี่จุนเนี่ยถ้าพี่จุนกลัวว่าผิดพี่จุนก็จะล่านด้วยดินสอก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องผิดนะครับเห็นไหมครับพี่จุนก็จะล่างดูระยะของนะครับให้อยู่ในระยะนี้นะครับเห็นไหมครับพี่จุนยังใช้ดินสอนะครับน้องๆก็ใช้ดินสอด้วยได้นะครับให้ใช้ดินสอนะครับแล้วก็หมวกก็จะอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเราก็โค้งมาโค้งไปก่อนครับไม่ต้องคิดว่าจะต้องตรงหรืออะไรแต่เราต้องการวางเส้นนะครับวางเส้นก่อนวางเส้นให้ได้นะครับแล้วเราค่อยมาจากการตกแต่งทีหลังนะครับนะครับน้องๆจะเห็นนะครับเห็นไหมครับจะระบะจะล่างเส้นหลายเส้นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเลือกกันทีหลังนะครับเห็นไหมครับพี่จุนก็จะได้นะตอนแรกอยู่ระยะนี้มันไม่สวยนะครับเราก็ขึ้นมาระยะนี้นะครับพอหลังจากนั้นเราก็วาดนะครับส่วนของหมวกก็ให้ดูจากช่วงนี้นะครับดูจากช่วงนี้เราก็วาดนะครับเป็นข้างบนเป็นนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาจนถึงตรงไหนตรงนี้ครับช่วงนี้นะครับเราวาดน้องๆล่างเส้นด้วยดินสอหลายๆเส้นก็ได้ครับไม่ต้องไปกลัวผิดครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเส้นทีหลังเห็นพี่จุนไหมครับพี่จุนก็จะล่างไว้หลายๆเส้นนะครับนี่เพื่อที่จะให้น้องๆกล้าวาดนะครับไม่ใช่ว่าวาดผิดแล้วโอ้โหไม่ได้เลยจริงๆไม่ใช่นะครับคือเราสามารถตัดได้นะครับเราสามารถวางโครงสร้างไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาติดหมวกตรงสีดำๆนะครับพี่จึงก็จะเขียนนะครับเห็นไหมครับพอเราร่างเส้นเสร็จอย่างนี้เราได้นะครับเราได้แล้วใช่ไหมเราก็พี่จึงก็จะตัดเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับได้เส้นที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดเส้นครับดีกว่าที่เราร่างไปแล้วมันเสียหรือว่ามันไม่ได้รูปทรงนะครับใช้วิธีแบบพี่จุนนะครับนี่คือการที่เราจะวาดแบบให้มันดูสวยเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวผิดเห็นไหมครับพี่จุนก็จะลากเส้นนะครับลากเส้นตามเทคนิคอย่างเนี้ยนักเขียนการ์ตูนเขาก็จะใช้กันนะครับก็คือก็จะลากเส้นด้วยดินสอก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นนะครับเห็นไหมครับเพราะบางรูปเนี่ยเขาใช้เวลานานนะครับในการวาดมาเสียนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับไม่คุ้มเพราะต้องร่างภาพด้วยดินสอนะครับมืออาชีพใช่ไหมครับเนี่ยครับน้องๆก็ทำเหมือนมืออาชีพได้เลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็แต่งเส้นนะครับให้มีความหนาให้มีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับพอหลังจากนี้เสร็จน้องๆก็มาวาดตรงส่วนของทรงผมหมวกด้านบนนะครับหมวกด้านบนล่างตามเส้นที่เราวางไว้เลยครับน้องๆครับเห็นไหมครับพอน้องๆได้หมวกอย่างนี้เก่งข้อมือนิดนึงนะครับการหายใจนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้าลากยาวๆถ้าน้องๆถนัดแบบไหนก็ให้ใช้ในลักษณะแบบนั้นนะครับมันจะเกิดความคุ้นเคยนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่คาดหมวกนะครับเป็นสีดำนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าวาดตามพี่จุดแล้วจะไม่สวยเหมือนหรือว่าจะยังไงจะดีกว่าหรือยังไงนะครับขอให้ได้ลองวาดนะครับเพื่อฝึกทักษะนะครับรูปแรกเนี่ยไม่อาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่ารูปต่อไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแค่ขอให้กล้าวาดนะครับแล้วน้องๆก็ขีดนะครับตรงนี้ที่เป็นสีดำครับใช้ดินสอหรือปากกาหรืออะไรก็ได้นะครับมาขีดนะครับก็เป็นสีดำมาถมดำนะครับนะ
พี่จึงก็จะเอาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคนนี้น้องๆก็ดูนะครับว่าตรงส่วนไหนที่เรายังตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็แต่งเส้นนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับการตกแต่งมีสำคัญมากนะครับน้องๆครับภาพจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การตกแต่งนะครับคนนี้ตรงนี้เราก็ติดได้เลยนะตรงนี้ติดก็ได้ครับไม่ติดก็ได้หรือติดก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆนะครับก็บอกแล้วว่าน้องๆเนี่ยต้องใช้จินตนาการของตัวเองบ้างนะครับเห็นตรงไหนมันไม่ดีไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็แต่งเติมไปนะครับใช่ไหมครับแล้วน้องๆมาวาดตรงนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเขานะครับตรงคอปกเสื้อเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับคอปกเสื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเราก็ลากมานะครับเห็นไหมครับลากตรงมาหน่อยถ้าไม่ดีก็ปรับแต่งเส้นนะครับนะครับเดี๋ยวก็ต้องถมดำนะครับตรงนี้เดี๋ยวเสื้อเนี่ยพี่จุนก็ต้องถมดำตรงนี้ทำตรงเงาคอนะครับเพื่อเกิดความสวยงามต้องมีเงาตรงคอนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับอันนี้ก็ฟันก็แต่งนะครับข้างล่างด้วยข้างบนด้วยนะครับน้องๆจะย้ำเส้นให้ฟันเขาชัดเจนขึ้นก็ได้นะครับหรือพี่จุนก็จะใส่ปลอยผมนะครับเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นนะครับก็แต่งเส้นตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากนี้ก็ทำตรงคอปกตรงเสื้อนะครับก็ทำตรงนี้นะครับแล้วก็ล่างลงมานะครับน้องดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ล่างลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซ้อนกันลงมานะครับนะครับเส้นก็แต่งเส้นตรงคอนะครับน้องๆย้ำเส้นได้หมดทุกส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับนี่จะเป็นส่วนของแขนเขานะครับแขนกับบูซี่ก็ไม่วาดเยอะนะครับน้องๆครับเอาแค่ตรงส่วนนี้น้องๆก็เขียนน้องๆที่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนวาดตามได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่เห็นการวาดเนี่ยก็จะวาดตามกันได้ครับสวยไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมนะครับกระดุมแล้วน้องๆก็วาดตรงนี้นะครับลงมาหน่อยแค่นี้พอนะครับแค่นี้พออันนี้ก็บรรจบกันหลังจากนี้พี่จุนก็จะถมดำตรงเสื้อนะครับถมดำให้เกิดความสวยงามนะครับพี่จุนก็จะเอาหมึกน้องๆก็ใช้อะไรมาถมก็ได้นะครับปากกาอะไรก็ได้นะถมเป็นเสื้อนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับผมในลักษณะเดียวอย่างนี้นะครับผมดำไปเลยครับเราก็วาดกันแค่นี้นะครับน้องๆครับเพราะถ้าวาดมากกว่านี้ก็มันจะใช้เวลาเยอะนะครับรูปยากๆพี่จุนก็จะวาดให้ชมกันนะครับจะวาดแสดงกันวาดให้ดูนะครับถ้ารูปง่ายๆก็จะเอามาสอนกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆอ่ะบางคนก็อาจจะยังวาดไม่ได้นะครับรูปยากๆมากนะครับนี่ครับนี่ก็คือลูฟี่นะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือแต่งนะครับตกแต่งอันนี้พี่จุนก็จะตกแต่งตรงไหนที่มันดูขัดหูขัดตาเราก็ตกแต่งไปครับไม่ต้องกลัวนะครับภาพไม่เสียนะครับเพราะเราได้ตรงส่วนสำคัญไปหมดแล้วนะครับนะครับตรงคอเนี่ยตกแต่งเส้นเกินเนี่ยนะระบายสีเกินไปนิดนึงก็ใช้วิธีนี้นะครับตกแต่งนะครับทำให้ภาพสวยขึ้นนะครับตรงคอตรงไหนย้ำเส้นนะครับตรงนี้ก็จะมีไหปลาร้านิดนึงนะครับใส่เข้าไปให้สวยๆนะครับน้องๆก็จะได้ภาพสวยๆแล้วนะครับภาพลูฟี่นะครับตรงส่วนโค้งนี้นะครับปรับแต่งน้องๆไม่ต้องคิดว่าจะต้องวาดให้สวยงามอะไรนะครับขอให้ได้ลองวาดนะครับลองฝึกวาดจะเพิ่มทักษะนะครับพอวาดบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงอันนี้ก็จะตกแต่งเส้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จุนก็แค่ระบายหมึกนะครับ
ผมตรงเสื้อหน่อยนะครับให้เกิดความสวยงามอันนี้แค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับรูปของลูฟี่นะครับหมวกฟางลูฟี่นะครับตรงแขนก็เติมอีกหน่อยนะครับนี่ไหนก็นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จุนจะลบนะครับลบรอยดินสอทั้งหมดออกนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเราวาดกันยังไงนะครับอย่าไปมองว่ายากนะครับให้ได้ลองก่อนน้องๆควรจะฝึกนะครับควรจะฝึกวาดนะครับวาดไม่สวยแรกๆก็อาจจะวาดไม่สวยแต่ต่อไปก็จะวาดดีขึ้นนะครับก็ต้องฝึกนะครับมันก็จะภูมิใจนะครับว่าเรามีความพยายามใช่ไหมครับน้องๆมีความพยายามอย่างน้อยก็วาดได้ใกล้เคียงก็โอเคนะครับน้องๆครับเห็นไหมครับนี่พี่จุนก็ลบนะครับน้องๆก็จะเห็นภาพบูปี้แล้วนะครับหลังจากลบแล้วก็แต่งนิดนึงนะครับให้เป็นโค้งๆนะครับตรงนี้จะได้สวยงามนะครับนี่พี่จุนจะย้ำเลยนะครับย้ำตรงส่วนนี้นี่ก็แต่งนิดนึงครับก็เสร็จแล้วนะครับตรงส่วนไหนที่ยังผิดพลาดประการใดนะครับพี่จุนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูฟี่นะครับน้องๆลองฝึกวาดกันดูนะครับสวยไม่สวยก็ไม่สำคัญครับเท่ากับว่าใจเราวาดนะครับเรามีความตั้งใจนะครับในการวาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่จุนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกนะครับคลิปหน้านะครับจะมีช่องพี่จุนนี่ก็สอนวาดการ์ตูนเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆก็จะมีหลายๆแบบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ